แน่นอนครับในเรื่องของน้ำท่วมรถเนี่ยมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการประกันภัยผมอยากจะพูดถึงสาเหตุที่นำมาซึ่งความสูญเสียต่อความเสียหายของตัวรถปัจจัยสำคัญที่มีความเสียหายของตัวรถจะมีอยู่ด้วยกัน3ปัจจัยด้วยกัน1นะครับก่อนน้ำท่วม2ระหว่างน้ำท่วมและ3หลังน้ำท่วมแล้วเอ๊ะเราจะเคลมประกันได้หรือไม่การประกันนั้นจะอยู่ในประเภทอะไรที่เราสามารถเคลมได้ในเรื่องถึงก่อนน้ำท่วมนั้นมันมีความสำคัญนะครับรถเรานะครับก่อนที่น้ำจะท่วมทุกคนนะฮะก็กลัวได้รับแจ้งข่าวจากทางราชการนะครับว่าในพื้นที่ของเราจะมีเหตุการณ์น้ำท่วมนะครับจากภาพที่ทุกท่านเห็นนะฮะทุกคนก็มีการจัดเตรียมพร้อมนะฮะคิดว่าน้ำคงไม่สูงมากก็มีการใช้อุปกรณ์ต่างๆยกรถหรือเอาอะไรเข้ามาคุมรถตามที่เราเห็นในภาพแต่แน่นอนครับสิ่งเหล่านี้ที่เป็นต้นทุนที่เราต้องลงค่าใช้จ่ายไปในการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นบอกได้เลยครับสิ่งที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้สามารถเคลมประกันได้ครับทำไมถึงพูดอย่างนี้ครับว่าเคลมประกันภัยได้หลายท่านอาจจะไม่ทราบนะครับในเรื่องของกฎหมายการประกันภัยนะครับในเรื่องของหลักชดใช้ค่าเสียหายที่แท้จริงถ้าเราป้องกันทรัพย์สินของเราไม่ให้เกิดความเสียหายนะครับบริษัทประกันภัยนะครับเขาก็จะมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายของรถเราตามประมวลกฎหมายนะครับมาตรา877วงเล็บ3นะครับบรรดาทรัพย์สินต่างๆที่เราได้ป้องกันภัยไม่ให้เกิดความเสียหายผู้เอาประกันภัยนะครับต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในสิ่งที่เราได้ป้องกันภัยตามที่ทุกท่านเห็นตามภาพเราสามารถที่จะเรียกร้องค่าสินไหมกับประกันได้นะครับภาพที่ทุกท่านเห็นนะครับจะมีน้ำท่วมมากเลยฮะนะครับแต่ละภาพเหตุการณ์เราดูสิครับเนี่ยพาถุงพลาสติกบ้างหาอะไรต่ออะไรมาป้องกันบ้างนะครับดังนั้นทุกท่านอาจจะมีไอเดียอะไรนะครับในเรื่องของการที่ป้องกันไม่ให้รถเกิดความเสียหายผมบอกได้เลยครับสิ่งเหล่านี้ทุกท่านสามารถเคลมประกันได้ในเรื่องของระหว่างน้ำท่วมหลายคนอาจจะไม่ได้มีการป้องกันครับเช่นเราขับรถลุยน้ำในสถานการณ์ที่เราขับรถลุยน้ำแน่นอนครับเจอเยอะหลายพื้นที่ครับที่เกิดเวลาฝนตกหนักเข้ามาแล้วเราขับรถลุยน้ำไปในขณะที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นน่ะทำยังไงครับถ้าเกิดความเสียหายเครื่องยนต์ดับระหว่างที่เราวิ่งกลางทางไปเนี่ยบริษัทประกันเขาจะรับผิดชอบได้หรือไม่ขอชี้แจงให้ท่านทราบอย่างนี้นะครับในขณะที่เราขับรถไประหว่างทางในสภาวะเช่นนั้นนะครับเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เราไม่สามารถที่หยุดรถได้เราควรทำยังไงครับผมมีข้อเตือนและฝากทุกท่านถ้าเป็นการจงใจถ้าเป็นการจงใจทำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายนะครับแล้วเราขับรถลุยน้ำไปเกิดความเสียหายขึ้นนะครับอันนี้ถ้าเป็นการจงใจประมาทเลินเล่อบริษัทประกันไม่รับผิดชอบดังนั้นการขับรถลุยน้ำเราจะเคลมได้ปะมันมีความสำคัญนะครับในเรื่องของความเสียหายของตัวรถถ้าเราขับรถลุยน้ำไปในขณะที่น้ำเพิ่มสูงขึ้นเราจะมีวิธีมาตรการป้องกันยังไงผมอยากจะให้ทุกท่านนะครับให้ความสำคัญกับสิ่งที่ผมจะแนะนำต่อไปนี้เป็นการป้องกันและหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความเสียหายเมื่อเราจำเป็นต้องขับรถลุยน้ำเห็นจากภาพนะครับหลายคนก็คิดว่าน้ำมันมาขนาดนี้แล้วเราขับรถไปถ้าเรายังฝืนขับรถไปแล้วเกิดความเสียหายเครื่องยนต์ดับแน่นอนครับบริษัทประกันเขาไม่รับผิดชอบแน่ผมจึงมีข้อสำคัญที่อยากจะฝากทุกท่านในการป้องกันและหลีกเลี่ยงมีอยู่5ข้อที่สำคัญดังนี้ครับ1ก่อนที่ทุกท่านจะขับรถลุยน้ำขอให้มีสตินะครับสติอะไรครับเราเห็นอยู่แล้วครับระดับน้ำขนาดนี้เนี่ยถ้าเราขับรถไปแน่นอนครับรถเราต้องได้รับความเสียหายแน่แต่เราต้องมีสตินะครับถ้าเราคิดว่าระดับแค่นี้เราขับผ่านไปได้โอเคเราขับไปแต่ข้อ2เราต้องมองระดับน้ำด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลที่เป็นสแตนดาร์ดทั่วไปนะครับถ้าระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์20เซนถึง40เซนเนี่ยมันมีความเสี่ยงต่อเครื่องยนต์จะดับและเสียหายได้ดังนั้นระดับของน้ำท่วมรถเราเนี่ยเราต้องดูนะครับว่า1เราต้องมองนะครับข้างทางดูเสาไฟฟ้านะครับหรือดูขอบทางถนนหรือดูอะไรก็ได้ที่เป็นข้อสังเกตของเราเช่นถังขยะก็ได้ครับระดับนี้มันสูงถึงระดับตัวรถเราหรือไม่ถ้ามันขึ้นระดับสูงในความเสี่ยงของเราไม่ควรแนะนำนะแต่ถ้าเราคิดว่ามันไม่มากพอเราสามารถขับต่อไปได้งั้นผมแนะนำนะครับถ้าเราต้องขับต่อไปข้อ3สำคัญเลยฮะและสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับเราควรปิดแอร์เราควรปิดแอร์นะครับถ้าเราเปิดแอร์ไว้ในระหว่างที่เราขับรถไปเนี้ยเรียนทุกท่านทราบเลยครับใบพัดที่กำลังทำงานอยู่เนี่ยมันจะเข้าห้องเครื่องยนต์แล้วก็ทำให้เครื่องยนต์ดับได้นี่อาจจะเกิดความเสียหายที่ร้ายแรงกับตัวรถเราก็ได้เราควรปิดแอร์นะครับแล้วขับรถไปไม่ต้องกลัวร้อนนะกระจกเราปรับลงมาได้และค่อยๆขับรถไปไม่ต้องเร่งรีบนะครับที่สำคัญนะครับหลายคนนะครับเวลาเจอน้ำท่วมรถ
ขับรถฝ่าไปเลยฮะอย่างแรงเลยฮะแล้ววิ่งด้วยความเร็วอันนี้อย่าคิดว่าขับรถเร็วเพื่อไม่ให้เครื่องยนต์ดับนะฮะมันยิ่งจะทำให้เครื่องยนต์เราพังขึ้นได้ซ้ำไปเมื่อเราเจอในสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้และเราต้องขับรถลุยน้ำผมขอแนะนำครับถ้าเราต้องขับรถลุยจริงๆขับช้าๆ slow down และที่สำคัญนะครับถ้าเป็นรถที่เป็นเกียร์ออโต้ผมแนะนำนะครับให้เราเข้าเกียร์ L หรือเกียร์ D2 เพื่อความปลอดภัยในการขับรถเครื่องยนต์ไม่ดับแน่นอนครับและถ้าเราเกิดเป็นเกียร์กระปุกล่ะเราจะทำยังไงถ้าเราเป็นเกียร์กระปุกนะครับผมแนะนำให้ท่านลดเกียร์ลงมานะครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์1หรือเกียร์2ก็ได้เพื่อลดความเร็วสปีดของรถและค่อยๆขับรถไปเมื่อเราขับไปถึงจุดหมายที่คิดว่าปลอดภัยแล้วก็อย่าเพิ่งดับเครื่องยนต์นะครับข้อ5นี้สำคัญมากอย่าเพิ่งไปดับเครื่องยนต์นะครับให้เราติดเครื่องรอไปสักพักก่อนและไปสังเกตนะครับที่ท่อไอเสียท้ายรถว่ามีน้ำออกมาจนหมดหรือไม่ถ้าเราดูปลอดภัยแล้วผมแนะนำเลยครับเราดับเครื่องยนต์แต่ปัจจัยเรื่องนึงสุดท้ายสำคัญมากนั่นคือปัจจัยหลังน้ำท่วมขอชี้แจงอย่างนี้เลยนะครับในเรื่องของหลังน้ำท่วมปัญหาหลายๆท่านนะครับเจอมากเลยในเรื่องอุทกภัยหลายพื้นที่ทั่วประเทศฮะเจออุทกภัยน้ำท่วมหลังน้ำท่วมนะครับมันมีความเสียหายของตัวรถและมีคนสอบถามกันมามากครับว่าเอ๊ะหลังน้ำท่วมรถของเราจอดอยู่บริเวณถนนสาธารณะหมู่บ้านจัดสรรห้างสรรพสินค้าคอนโดหรืออาคารตึกสูงๆฮะที่เราต้องจอดรถอยู่ใต้อาคารแล้วเกิดความเสียหายขึ้นปัญหาเหล่านี้ใครจะต้องรับผิดชอบแล้วถ้ารถเรามีประกันภัยเราทำประกันภัยไว้กับบริษัทประเภทอะไรฮะประกันภัยเขาจะรับผิดชอบหลายคนก็จะตอบว่าเราทำประกันภาคสมัครใจประเภทหนึ่งไว้บริษัทรับผิดชอบแน่ไม่ใช่นะครับประกันในหลายประเภทเขาก็รับผิดชอบยกตัวอย่างครับประเภท2+3+ที่เขาขยายความคุ้มครองจากภัยน้ำท่วมอันนี้ความเสียหายที่เกิดขึ้นเราเคลมได้แต่แน่นอนครับในหลายท่านที่มีข้อสงสัยว่าความเสียหายหลังน้ำท่วมที่เกิดอยู่บริเวณคอนโดนะครับคอนโดน้ำท่วมรถลูกค้าคอนโดเขาจะรับผิดชอบหรือไม่ผมชี้แจงอย่างนี้นะครับปัญหาสำคัญของน้ำท่วมในบริเวณไม่ว่าจะเป็นถนนสาธารณะหมู่บ้านจัดสรรหรือตามสถานที่ต่างๆคอนโดอาคารสูงเราต้องดูครับว่าปัญหาของภัยน้ำท่วมที่เกิดขึ้นมันมี2เหตุผลครับเหตุผลจากธรรมชาติหรือเหตุผลจากคนแน่นอนครับในสถานที่คอนโดนะระบบระบายน้ำเป็นความประมาทของเขาทำให้น้ำนะครับไปติดที่ท่อน้ำและเกิดการอุดตันขึ้นเกิดการเอ่อล้นของน้ำแล้วทำให้น้ำเข้ามาท่วมรถนะครับเราจะเห็นตามข่าวมากมายเลยครับน้ำท่วมรถเสียหายในคอนโดตกใจฮะใครจะรับผิดชอบชี้แจงได้เลยครับถ้าเป็นความจงใจหรือความบกพร่องประมาทของเจ้าของสถานที่หรือหน่วยงานใดๆรวมถึงนิติบุคคลคอนโดต้องรับผิดชอบฮะจะปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นเหตุสุดวิสัยเลยครับเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่ในทางพรบควบคุมอาคารเขาได้กำหนดไว้ให้อยู่แล้วครับเป็นสถานที่นิติบุคคลหรือหน่วยงานนั้นต้องรับผิดชอบนะครับดังนั้นสิ่งที่มีความสำคัญนะครับในเรื่องของระหว่างน้ำท่วมก็ดีนะครับน้ำท่วมแล้วก็ดีหรือก่อนน้ำท่วมนะครับแต่สิ่งที่ก่อนน้ำท่วมอีกเรื่องนึงนะครับผมผ่านไปลืมนึกขึ้นได้ว่าก่อนน้ำท่วมเนี่ยมันมีเรื่องนึงครับที่หลายท่านอาจจะนึกไม่ถึงนะครับเช่นเราไปก่อกำแพงป้องกันไม่ให้น้ำเข้ามาท่วมที่บ้านเราสิ่งที่เราก่อกำแพงไว้นั้นเราจะเคลมประกันได้ไหมเราเอาอิฐบล็อกมาป้องกันแล้วความโชคดีครับที่เรามีหลักในการป้องกันนะช่างเราเก่งน้ำไม่เข้าบ้านเราแต่เพื่อนบ้านน้ำเข้าแล้วรถเขาเสียหายแต่บ้านเราโชคดีครับน้ำไม่เข้าแต่บังเอิญเรามีประกันไว้นี่ฮะบริษัทประกันเขาจะรับผิดชอบเราหรือไม่ตอบได้เลยครับแม้รถเราไม่เสียหายเป็นการป้องกันความเสียหายที่ไม่เกิดขึ้นบริษัทประกันภัยเขาก็ยังคงรับผิดชอบเราอยู่ครับไม่ต้องกลัวครับก่อนน้ำท่วมระหว่างน้ำท่วมแล้วก็หลังจากน้ำท่วมปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะ